านผู้ชมฮะวันนี้คุณคีรีการชนะภาพประธานกรรมการบริษัทนอร์ทเอนบางอกโมโนเรลจำกัดนะครับผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูพร้อมด้วยผู้บริหารจาก NBM เมต็มคณะฮะนี่ครับทั้งคุณภาคภูมิสีชมนินะฮะคุณนพพร,รทวมประดิษฐ์คุณสุรพงษ์ลาหานยาคุณโคชิเรืองคุณเสรณีชาวีรกูลแล้วก็คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท BTS hey. Hey. นะครับร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้อยู่ที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูครับนี่คุณคีรีบอกว่าวันนี้เป็นวันเลิกดีมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีสงฆ์รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูหลังจากเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ไปเมื่อวานนี้ครับ7มก,กราคมและทดลองเดินรถเสมือนจริงนะมากว่าหนึ่งเดือนณนะวันนี้ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจความมุ่งมั่น ของฝ่ายบริหารและกลุ่มพนักงานที่ช่วยกันทําให้การบริการเดินรถมีความสะดวกสบายปลอดภัยโดยรถไฟฟ้าเส้นทางนี้จะช่วยลดเวลาการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะเส้นทางช่วงแครายมีบุรีเป็นจุดที่มีปริมาณการจราจรนี่มันโอ้โหยิ่งกว่าหนาแน่นนะคุณครีย้ําถึงมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะล้อประคองของขบวนรถต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัย ก่อนจะออกให้บริการกับประชาชนทุกๆวันซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสําคัญมากที่สุดนีได่ไปดูเลยนะฮะรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีชมพูนะครับเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวานนี้7ม <c oughs> กราคมท่านผู้ชมครบครบ30สถานีตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนคิดอัตราข้าวโดวยสารลด15เปรเเริ่มต้นที่13บาทสูงสุด38บาทในระหว่างดำเนินการแก้ไขรางจ่ายกระแสไฟฟ้า ที่ได้รับความเสียหายในช่วงสถานีชลประทานนะครับถึงสถานีมีนบุรีและยังคงยกเว้นข้าวโดวยสารช่วงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถึงสถานีสามัคคีครับผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ด้วยบัตร3ประเภทคือบัตรโดยสารเที่ยวเดียวบัตรแรบบิดและบัตร e-mv ที่ใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้าโดยบัตร e-mv นี้จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า13-14บาทในการเดินทางเปลี่ยนถ่ายระบบ รถไฟฟ้าระหว่างรถไฟฟ้ามาหานครสายฉลองแลชธรรมคือสายสีม่วงแล้วก็สายสีชมพูสีนี้นะฮะนี่สามประเภทนะครับบัตรและบิด bit, บัตรโดยสารเที่ยวเดียวแล้วก็บัตร e m v วันนี้วันที่แปดมก,กราคมวันเริกดีครับนนี่นะ